สวัสดีครับผมอาจารย์เป้สมาร์ทลอว์ติวเตอร์นะครับวันนี้นะจะมาทำคลิปนะครับเป็นฎีกาในบทบริการเนตินะครับนักศึกษากฎหมายหลายคนชอบนะครับแล้วก็ปกติอาจารย์ประเสริฐก็จะเลือกฎีกาที่น่าสนใจฎีกาใหม่ๆนะครับมาลงให้เราได้อ่านกันนะครับผมก็จะเอามาอธิบายให้พวกเราฟังนะครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้ามีคนสนใจเยอะก็เดี๋ยวจะบริหารเวลานะครับมาทำให้จนครบนะครับโอเคนะตอนนี้ระหว่างนี้นะครับไปเตรียมฎีกาในบทบริการกันให้เรียบร้อยนะครับคนที่ดูอยู่บน YouTube หรือบน Facebook นะครับเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์เอาไว้ก็กดดาวน์โหลดเอานะครับโอเคระหว่างนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สเนของผมกับอาจารย์ตูนนะครับคอร์สเนตอนนี้เราแบ่งออกมานะครับเป็น3ระบบนะครับระบบแรกก็คือเป็นคอร์สเบสิกคอร์สเบสิกเนี่ยคือสอนวางพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะเป็นสำหรับคนที่แบบต้องการตั้งหลักใหม่นะครับตั้งหลักใหม่ทั้งหมดอ่ะแบบไม่ต้องสนใจปริญญาตรีเลยว่าจะเป็นมาอย่างไรเลยนะครับข้อหนึ่งประมาณ8เบรกฉะนั้นก็ใช้เวลาประมาณ80เบรกนะครับอันนั้นก็คือแล้วก็จะมีการฝึกเขียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนแค่อยู่บ้านท่องตัวบทแค่นั้นเองท่องตัวบทเองนะครับแล้วก็มาเรียนแล้วก็ในห้องแล้วก็ฝึกเขียนให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเข้าสอบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการจะสร้างรากฐานสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองนะครับต่อไปนะครับระบบที่2เราจะเป็นคอร์สสรุปนะครับคอร์สสรุปเนี้ยเราจะเรียนกัน 4-5 วันนะฮะจะเรียนประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนสอบนะครับคอร์สนี้ก็จะเหมาะกับคนที่1อาจจะอ่านมาทั้งเทอมแล้วนะแล้วต้องการให้แบบอ่ะมาสรุปเอาเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับมาทบทวนอย่างรวดเร็วก็จะเหมาะกับคนที่อ่านหนังสือมาแล้วปุ๊บแล้วก็ให้ผมมาตบช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนสอบแบบนี้จะได้แบบระลึกทุกอย่างที่อ่านมาตรงไหนเข้าใจผิดยังไงนะครับกับคนอีกกลุ่มนึงก็คือถ้าสมมุติว่านะครับฉันเริ่มต้นช้านะครับแต่ว่าอยากยังไงก็อยากจะเข้าสู้ในครั้งนี้นะแล้วเหลือเวลาก่อนสอบสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็มาเรียนอันนี้ได้ก็ยังมีเวลาที่จะทบทวนนะครับแล้วก็คอร์สสุดท้ายที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ในปี63นะครับคอร์สนี้เก่งกันเลยครับคือนะครับเอามาเป็นข้อเลยว่าข้อนี้นะมีฎีกาอะไรมีประเด็นอะไรนะครับคอร์สเก่งเนี้ยเราจะเรียนกันแค่2วันนะครับ2วันก็จะแบ่งเป็น10เบรกข้อละ1เบรกเบรกละประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนะครับก็จะเรียนกันช่วงสัปดาห์ก่อนสอบเลยนะครับก็คือเรียน2วันแล้วก็มีเวลาทบทวนสัก4-5 วันแล้วก็เข้าสอบนะครับก็ชอบแบบไหนก็เลือกนะครับทุกอันมีคุณภาพหมดมีเหตุผลมีความจำเป็นเรื่องเวลาเรื่องราคาของตัวเองทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวรายละเอียดก็ถ้าสนใจนะครับก็ส่งมาถามที่LINE @smartlawtutor นะครับเป็น LINE ตัวนี้แล้วก็มีคำว่า @อยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าถ้าง่ายกว่านั้นก็โทรเลยครับ0869875678นะถ้าใช้ LINE ก็มีแอดเข้ามานะครับโอเคตอนนี้น่าจะเตรียมฎีกาบทบริการกันเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับเล่ม1นะครับฎีกาแรกเป็น 7246/2561 นะครับฎีกานี้เป็นฎีกาของวิอาญานะเรื่องฟ้องซ้ำนะครับว่านักเรียนอยู่ที่บ้านดูบทฎีกาเนี่ยควรจะจดหัวข้อไว้ด้วยว่าฎีกานี้มันเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวพอเยอะๆเข้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะลืมนะครับหลักของฟ้องซ้ำตอนตามปวิอาญาเนี่ยมันจะอยู่ที่มาตรา39วงเล็บ4นะมันมาจากหลักที่ว่าการกระทำครั้งเดียวกันของจำเลยเนี่ยควรจะรับการพิจารณาพิพากษาแค่เพียงครั้งเดียวนะครับแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตรงที่ว่าประเทศเราเนี่ยนะครับให้อำนาจฟ้องแก่2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายราษฎรอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายรัฐที่ฟ้องโดยพนักงานอัยการนะครับฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าถ้าอัยการยื่นฟ้องไปแล้วและมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องเนี่ยมันจะไปกระทบต่ออำนาจฟ้องของราษฎรด้วยไหมในมุมกลับก็เช่นเดียวกันครับถ้าราษฎรเนี่ยฟ้องแล้วมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องจะไปกระทบกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการด้วยไหมนะครับก็ต้องไปตามหลักการครับคือใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่หลักการก็คือเมื่อการกระทำนั้นของจำเลยเนี่ยได้ถูกศาลพิจารณาและพิพากษาไปแล้วมันจะทำให้นะครับ
มันจะไปกระทบต่ออำนาจฟ้องของตัวอีกฝ่ายหนึ่งนะครับกฎหมายใช้คำว่าทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของอีกฝ่ายหนึ่งระงับไปโดยไม่ต้องคำนึงเลยครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นรัฐหรือเป็นราษฎรไม่ว่าจะฟ้องก่อนหรือฟ้องหลังก็แล้วแต่ศาลจะดูว่าคดีไหนมีคำพิพากษาก่อนแล้วก็ย้ำว่าฟ้องซ้ำของวิอาญาไม่เหมือนกับฟ้องซ้ำของวิแพ่งตรงที่วิแพ่งนั้นน่ะจะต้องรอให้คดีก่อนนั้นถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยมาฟ้องใหม่แต่ของวิอาญาเนี่ยแค่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วนะเอาอีกคดีนึงมาฟ้องใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นฟ้องซ้ำเรียบร้อยแล้วทั้งที่คดีก่อนอาจจะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับอ่ะทีนี้ยาวเลยนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูนะครับข้อเท็จจริงนะในฎีกานี้นะครับคดีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอัยการเนี่ยนะครับเขาเคยเป็นโจทย์นะฟ้องเกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลยนะก่อนที่นอหนูและผู้เสียหายยื่นฟ้องจำเลยเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวก็ตามนะครับหลายคนยังอ่านคำพิพากษาฎีกาไม่เป็นนะครับเพราะอ่านปุ๊บเราต้องแปลไทยเป็นไทยนิดนึงนะครับเรื่องนี้นะครับในคดีที่1เนี่ยพนักงานอัยการเนี่ยครับเขาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องในการกระทำครั้งนี้ไว้แล้วนะก็เข้าสู่กระบวนการของพนักงานอัยการไปนะครับหลังจากนั้นครับระหว่างพิจารณาคดีที่1เนี่ยนะครับย้ำนะระหว่างพิจารณาคดีที่1คดีที่2ครับราษฎรครับที่เป็นผู้เสียหายกับผู้มีอำนาจจัดการแทนครับมาเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยคนเดียวกันในเรื่องเดียวกันในการกระทำเดียวกันเลยนะครับแบบนี้เวลาตอบข้อสอบณจุดนี้ให้ตอบก่อนเลยว่าณจุดนี้ไม่เป็นฟ้องซ้อนเพราะอัยการนะครับกับราษฎรถือว่าเป็นโจทย์คนละคนต่างฝ่ายต่างมีอำนาจฟ้องที่แยกต่างหากจากกันนะครับอัยการฟ้องคดีแทนรัฐนะครับส่วนราษฎรฟ้องคดีในนามของตัวเองอันนี้ต้องตอบกันเลยครับว่าไม่เป็นฟ้องซ้อนตามปวิอาญามาตรา15ประกอบกับปวิแพ่งมาตรา173วรรค2วงเล็บ1นะครับไปให้ถึงเลขมาตราให้ได้เอาล่ะทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างนี้ครับว่าพอคดีสำหรับเป็นโจทย์ปุ๊บเนี่ยนะครับศาลท่านน่ะก็ต้องไปไต่สวนมูลฟ้องตามระบบนะถ้าใครทำงานจะรู้ว่าคดีที่ต้องไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยค่อนข้างที่จะจบเร็วเพราะมันนัดเดียวแต่คดีของอัยการเนี่ยนะครับต้องไปสืบพยานใช่ไหมก็จะมีสืบพยานโจทย์รอนัดสืบพยานจำเลยนะครับทำให้คดีเนี่ยมันช้ากว่าแต่ของราษฎรเนี่ยนะครับศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแค่นัดเดียวปรากฏครับคดีเนี่ยครับศาลเห็นว่าคดีไม่มีมูลไม่มีมูลต้องทำไงครับก็ต้องพิพากษายกฟ้องนะทีนี้ยุ่งเลยนะครับยกฟ้องแล้วจะทำยังไงนะครับแน่นอนครับของคดีนี้ก็พิพากษายกฟ้องไปซึ่งตามแนวคำพิพากษานะครับถ้าศาลยกฟ้องเพราะพิจารณาจากพยานหลักฐานนะแล้วเห็นว่าคดีมีมูลคดีนี้ถือว่าศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้วนะนักเรียนต้องเน้นตรงคำว่าเสร็จเด็ดขาดในศาลฎีกาวงเล็บ4คือศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วอันนี้แม้ชั้นแต่สมมติฟ้องก็เป็นศาลชั้นต้นกับอีกคำหนึ่งคือว่าในความผิดที่ได้ฟ้องก็คือในการกระทำของจำเลยในครั้งเดียวกันเนี้ยทีนี้ความยุ่งนะครับก็คือพอคดีเนี้ยนะครับเขายกฟ้องปุ๊บผลกับคดีเนี้ยจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นไปตามหลักครับก็คือทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของพนักงานอัยการระงับนั่นเลยก็ต้องตอบณจุดนี้ไปก่อนครับว่าสิทธิฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการเนี่ยระงับไปเรียบร้อยตามปวิอาญานะครับเวลาตอบต้องมีชื่อกฎหมายด้วยนะครับมาตรา39วงเล็บ4คือพอระงับแล้วอ่ะมันก็ต้องระงับเลยครับมันไม่มีว่าตายแล้วฟื้นนะครับเหมือนตายแล้วก็คือจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดราม่าเนี่ยนะครับมันยังมีต่อตรงนี้ครับคือคดีของราษฎรเนี่ยครับยกฟ้องใช่ไหมครับราษฎรเขาไม่โอเคครับโจทย์ของคดีนี้ก็ทำไงครับอุทธรณ์นะฮะพออุทธรณ์ปุ๊บนะครับศาลอุทธรณ์ครับพิพากษาแก้นะเป็นให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาครับซึ่งก็เกิดขึ้นได้ถูกไหม
ทีนี้แหละครับคดีแรกจะเอายังไงเพราะถ้าจะบอกว่าอ่ะระงับนะจำหน่ายคดีอะไรไปอ้าวแต่ตอนหลังอ่ะคดีของรัษฎรเนี่ยศาลได้มีคำสั่งให้ประทับฟ้องแล้วกลับมาสู่การพิจารณาพูดง่ายๆคือตอนเนี้ยศาลต้องนั่งคิดว่าเราจะถือตามสำนวนไหนเราจะเดินตามสำนวนไหนคือเราจะเดินตามสำนวนของพนักงานอัยการหรือว่านะเราจะพิจารณาคดีเฉพาะสำนวนของราษฎรนะครับศาลฎีกาก็ต้องออกมาตามหลักครับว่าณเวลาที่ศาลชั้นต้นในคดีราษฎรมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการได้ระงับไปเรียบร้อยแล้วงั้นต่อให้นะครับศาลอุทธรณ์ในคดีราษฎรเนี่ยมาพิพากษาแก้ให้กลับมาประทับฟ้องก็ไม่ทำให้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาในคดีของพนักงานอัยการที่ระงับไปแล้วกลายเป็นไม่ระงับนะโอเคก็คือที่จริงข้อกฎหมายมันก็พื้นๆนะครับแต่ว่าถ้าลงไปรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีจุดที่นะครับแตกต่างที่เราจะต้องคิดว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินคดีตามสำนวนไหนนะครับก็ขอให้โชคดีออกคำพิพากษาฎีกานี้แล้วกันนะครับจบอันแรกไปนะครับถ้าถูกใจนะครับสไตล์นี้ก็ช่วยกันนะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ติดตามนะครับจะได้มาทำให้ครบทุกเล่มนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าทำแล้วไม่ถูกใจนะฮะผมก็อาจจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับนักเรียนคงจะทราบว่าเวลาของผมนั้นยุ่งเหลือเกินนะครับนะเพราะสอนคอร์สทนายคอร์สเนคอร์สผู้ช่วยนะครับนี่เดี๋ยวจะไปสอนคอร์สภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่อนะครับเขาเนี่ยครับนักเรียนจำไว้ครับคือความรู้สามารถเปลี่ยนแปลงชนชั้นได้ตามแต่ที่เรามีความรู้นะคือนักเรียนไม่ต้องห่วงไม่มีงานทำครับถ้ามีความรู้เนี่ยห่วงอย่างเดียวครับคือทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะโอเคนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมมีอ่ะผมให้นักเรียนเต็มที่นะครับต่อไปครับฎีกาที่2นะครับเป็นฎีกาที่8395/2561นะครับฎีกานี้นะครับเป็นเรื่องตามตัวบทเลยครับตอนนี้ฎีกานี้นะครับเป็นวิอาญามาตรา218/219นะครับอันนี้มันเป็นข้อห้ามฎีกาครับหลักของมันเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นกรณีที่ศาลนะครับอุทธรณ์เนี่ยพิพากษายืนหรือแก้ไขน้อยเนี่ยคดีมันจะต้องห้ามนะครับฎีกาปัญหาข้อได้จริงตามมาตรา218นะครับส่วน219เนี่ยมันจะเป็นคดีเล็กน้อยครับมันจะเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับทีนี้เรื่องนี้ครับถ้าใครยังตามไม่ทันให้เปิดดูตัวบทนะครับเวลาดูจากออนไลน์มันกดหยุดก็หยุดหน้าผมไว้ก่อนหยิบตัวบทมาดูนะครับทุกคนตอนนี้เปิด218กับ219นะครับจับหลักเอาไว้ว่า218ทั้ง2วรรคเนี่ยมันต้องห้ามฎีกาเฉพาะกรณียืนกับแก้น้อยถ้าแก้มากมันจะไม่ต้องห้ามตาม218เราจะเหลือแค่219ในการดูนะครับเรื่องนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ1ปีศาลอุทธรณ์แก้นะครับแก้เป็นปรับที่จริงเนี่ยแค่แก้จากจำคุกเป็นปรับเนี่ยนะเป็นการเปลี่ยนระดับโทษจุดเนี้ยคือประเภทหนึ่งของการแก้มากแล้วทันไหมถามว่าแก้มากไงก็จากติดคุกเป็นเสียตังค์อ่ะนะครับเนี่ยแก้มากแล้วยังไม่พอนะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยยังให้รอการลงโทษเอาไว้2ปีอีกฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของการแก้มากกลับไปดูศาลชั้นต้นครับตอนศาลชั้นต้นบอกว่าให้จำคุกไม่มีคำว่ารอต้องบอกว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกโดยไม่ได้รอแต่ศาลอุทธรณ์เนี่ยให้รอการลงโทษฉะนั้นก็เป็นการแก้มากย้ำว่าฎีกาเนี้ยแก้มากนะครับ2เหตุนะครับ1คือเปลี่ยนระดับโทษจากจำคุกเป็นปรับกับ2จากรอการลงจากไม่รอการลงโทษเป็นรอการลงโทษฉะนั้นนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการแก้มากนะทีนี้ตัวโจทย์ไม่พอใจครับเพราะศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกโดยไม่รอแต่ศาลอุทธรณ์มาแค่ปรับแถมยังรอการลงโทษโจทย์เขาครับฎีกาขอให้ไม่รอการลงโทษตอนนี้จำเลยต้องยิ้มถูกไหมจากติดคุกเป็นปรับอ่ะจำเลยก็พอใจแต่โจทย์บอกไม่การกระทำแบบนี้เนี่ยศาลมาปรับได้ยังไงนะครับการฎีกาขอให้ไม่รอการลงโทษเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะถ้าตามตาราก็จะบอกว่าเป็นการโต้แย้งดุลพินิจนะในการลงโทษของศาลแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงยังไง
มันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเพราะศาลควรจะรอการลงโทษให้กับจำเลยหรือไม่เนี่ยศาลจะต้องไปดูจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยเนี่ยนะครับมีพฤติการยังไงการกระทำร้ายแรงมากแค่ไหนการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับให้ความร่วมมือดีหรือไม่ที่ผมพูดอยู่เนี่ยคือคะแนนนะครับถ้านักเรียนตอบแค่ระดับมาตรฐานคนทั่วไปก็จะตอบแค่ว่าอ๋อไม่รอการพูดเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนักเรียนก็จะออกมาแล้วนั่งคิดตลอดทำไมคะแนนมันอยู่แค่4-5-6 4-5-6โอเคไอ้คน9กับ10เนี่ยคือมันจะบอกว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเพราะอะไรเพราะศาลจะต้องลงไปดูในนะจากพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการของการกระทำของจำเลยเกี่ยวกับความเสียหายในคดีที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือของจำเลยนะครับเสียเวลาไม่เยอะหรอกครับนะต่อไปครับทีนี้เห็นแล้วไหมครับเขาต้องการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเราก็ไปดูครับว่าคดีเนี้ยนะครับมันต้องห้ามไหมตาม218วรรค1กฎหมายใช้คำว่าคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยนะครับให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีห้ามคู่ความฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงแต่218มันใช้เป็นข้อห้ามกับการยืนและแก้น้อยแต่เรื่องนี้มันแก้มากฉะนั้นมันจำเป็นต้องห้ามตาม218ทั้งวรรค1และวรรค2นะตอนนี้ถ้าดูแค่218เขาฎีกาได้แต่เหลือ219 219เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายใช้คำว่าเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทอ่ะเข้าเลยศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกแค่1ปีก็ไม่เกิน2ปีโทษปรับไม่ได้พูดถึงนะครับและศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดนี้ทีนี้ศาลอุทธรณ์เขาเปลี่ยนจากนะครับจำคุกนะครับเป็นปรับท่อนนี้ก็หมายความว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยยังคงลงโทษในระดับที่นะครับไม่เกินกว่าการจำคุกไม่เกิน2ปีซึ่งจะเห็นว่าเขาลดจากนะครับจำคุก1ปีเป็นเหลือปรับงั้นปรับเนี่ยมันเบากว่านะครับโทษจำคุก2ปีฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงเข้าข้อห้ามในมาตรา219ซึ่งมาตรา219เนี่ยครับกฎหมายก็บอกว่าห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงก็คือห้ามทั้งโจทและห้ามจำเลยนะครับก็เรียบร้อยตัวโจทก็เลยห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแต่ใน219ตอนท้ายจะมีข้อยกเว้นให้กับจำเลยว่าจำเลยจะสามารถฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ถ้านะครับเป็นกรณีแก้มากและเพิ่มเติมโทษสมมตินะนักเรียนคิดถึงใจจำเลยตอนนี้จำเลยควรจะดีใจแล้วใช่ไหมเพราะศาลอุตส่าห์มาปรับแต่ถ้าอย่างนี้จำเลยยังคงมีคำพิพากษาติดตัวว่าฉันเป็นผู้กระทำผิดถ้าข้อสอบหรือข้อเท็จจริงนะเพิ่มมาว่านะครับจำเลยเนี่ยต้องการฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องเพราะจำเลยไม่ได้กระทำผิดเลยจำเลยจะฎีกาได้หรือไม่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าถ้าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยไม่เกิน2ปีห้ามทั้งคู่ความคือห้ามโจทก์จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อกี้จำเลยต้องการฎีกาว่าฉันไม่ได้กระทำผิดก็เป็นการฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะถามว่าเพราะอะไรก็พอต้องกลับไปดูหลักฐานในสำนวนไงว่าจำเลยกระทำจริงหรือเปล่าพยานหลักฐานนะน่าเชื่อถือเพียงพอไหมแต่เขามีข้อยกเว้นให้จำเลยว่าถ้าเป็นการแก้มากและเพิ่มเติมโทษจำเลยจะทำได้ซึ่งอันเนี้ยข้อยกเว้นมันเข้าเงื่อนไขข้อแรกคือเป็นการแก้มากแต่ข้อยกเว้นอีกอันนึงคือต้องเป็นการเพิ่มเติมโทษคือจำเลยต้องได้รับโทษหนักขึ้นจากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แต่เรื่องนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับแถมยังรอการลงโทษจำคุกฉะนั้นไม่ใช่การพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยด้วยเหตุนี้ในคดีนี้ตัวจำเลยเองก็ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทักษะที่ผมใช้ตอนเรียนคือผมจะไม่ดูจบแค่ฎีกาแค่นี้ผมจะคิดต่อว่าถ้าจำเลยทำบ้างจะเป็นยังไงนะฮะและก็ยังไม่จบครับเราต้องคิดต่อไปครับ218 219 220นะครับเราจะต้องฝึกในใจเลยครับว่าถ้าคดีมันต้องห้ามตาม218 219หรือ220เราสามารถที่จะไปขอนะครับอนุญาตนะครับให้ผู้พิพากษาเนี่ยอนุญาตให้ฎีกาในปัญหานั้นได้นะหรือไปขอให้อัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหานี้ได้ฉะนั้นโจทย์เรื่องนี้ด้วยความเคารพต่อโจทย์เรื่องนี้นะครับคือถ้าทราบเนี่ยว่าคดีมันต้องห้ามเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือขณะที่ไปยื่นฎีกาเนี่ยครับก็จะต้องไปทำอะไรครับต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ที่พิจารณาคดี
ให้ช่วยอนุญาตให้ฎีกาเรื่องนี้เข้าไปนะครับซึ่งการขอมันต้องขอมาพร้อมกับตัวฎีกาแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ขอเวลาตอบข้อสอบให้ตอบไปด้วยครับว่าคดีเนี้ยมันต้องห้ามและไม่ปรากฏว่านะครับตัวโจทย์ได้ไปขอว่าตัวโจทย์ได้รับอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ฉะนั้นตัวโจทย์จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องหัดตอบเลยข้อสอบไปนิดนึงถ้าเรียนมาถึงจุดเนี้ยคะแนนเนี่ยมันจะอยู่ที่อ่ะอย่างเบาๆนะ 9.5 ไม่คิดเข้าข้างตัวเองเกินไปนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยจะมีโอกาสเป็นนะ 10.0 ส่วนคนที่แบบฉันตอบถูกทงอ่ะทำไมฉัน5656ตลอดเวลาคิดว่าแค่2ฎีกาเนี่ยก็พอเข้าใจแล้วนะนะครับโอเคจบฎีกาที่2นะครับโอเคนะตามทันไหมนะฮะก็อย่าลืมนะครับคอร์สผมแบ่งเป็น3ระดับนะครับก็คือคอร์สเบสิกอย่างเงี้ยผมจะไล่หลักกฎหมายให้หมดเลยอันนึงก็คือสรุปก็ข้อกฎหมายพวกนี้ครับมาสรุปส่วนสุดท้ายคอร์สเก่งฎีกาก็เลือกฎีกามาเลยว่ายังไงแล้วก็สอนสไตล์นี้นะครับพวกเราจะได้แยกออกระบบการสอนก็แบบนี้เลยครับภาพเสียงอย่างนี้นะครับแต่ว่าชีทผมจะทำให้ใหม่นะครับต่อไปครับฎีกานี้ครับ8623/2561ครับหน่อมแน้มนะครับไม่มีอะไรครับสำหรับผมนะแต่สำหรับอาจจะมีก็ได้นะครับเป็นฎีกาวิอาญามาตรา192ครับ192เนี่ยมันมีที่จริงมันเป็นหลักเดียวกันทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญานะครับตรงที่ว่าทุกอย่างในคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากคำฟ้องนะการเอาพยานหลักฐานมาสืบเนี่ยมันก็ต้องสืบตามข้อเท็จจริงในคำฟ้องและเวลาศาลพิพากษาเนี่ยศาลก็ต้องอยู่ภายใต้ต้องเริ่มจากกรอบตามคำฟ้องก่อนศาลจะพิพากษาอะไรต้องเริ่มจากตามคำฟ้องจะเอาข้อมูลอะไรมาพิพากษาก็ต้องเอาจากพยานหลักฐานที่นำสืบตามคำฟ้องนะครับฉะนั้นถ้าข้อเท็จจริงที่ได้กฎหมายใช้ว่าถ้าข้อเท็จจริงที่ได้จากทางพิจารณาแตกต่างจากที่กล่าวมาในฟ้องก็หมายความว่าเรื่องที่คุณนำสืบมามันเป็นคนละอย่างกับที่คุณบรรยายมาในคำฟ้องโดยหลักการเนี่ยห้ามศาลพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็นเกินคำขอโดยหลักการศาลต้องพิพากษายกฟ้องแต่ว่าหลักการนี้ถ้าใช้อย่างเคร่งครัดขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นก็คือนะครับบางครั้งจำเลยทำผิดจริงแต่การกระทำเนี่ยที่นำสืบได้เนี่ยมันแตกต่างจากที่โจทย์บรรยายมานะครับมันก็จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมกฎหมายก็ต้องผ่อนคลายหลักข้อนี้ลงมาครับโดยการสร้างข้อยกเว้นขึ้นมาว่าถ้าข้อแตกต่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสาระสำคัญนะครับแล้วจำเลยก็ไม่หลงต่อสู้ถ้าแบบนี้นะครับให้ศาลพิพากษาลงโทษตามที่พิจารณาได้ความได้นะครับณจุดนี้นักเรียนดูมาตรา192วรรค1กับวรรค2นะครับหลักการจะอยู่ในวรรค1นะครับส่วนวรรค2เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นทีนี้ข้อยกเว้นที่เขียนไว้ในวรรค2นะครับ เวลานักเรียนไปดูตัวบทเองเนี่ยให้เข้าใจว่านะครับใน192วรรค2นะครับแล้วก็ต่อด้วยวรรค3นะครับวรรค2บอกว่าถ้าศาลเห็นว่าข้อจริงตามทางพิจารณาแตกต่างจากข้อจริงในกล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญคำถามคือแล้วอะไรเป็นข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญกฎหมายก็ยกตัวอย่างของข้อแตกต่างที่ไม่ใช่สาระสำคัญเอาไว้ในวรรค3นะวรรค3ก็จะมีเรื่องวันเวลานะครับสถานที่นะครับแล้วก็มีเรื่องความผิดบางฐานเช่นลักทรัพย์ช่อโกงเจ้าหนี้พวกนี้นะครับมีเรื่องเจตนากับประมาททีนี้ให้เข้าใจว่าพวกนี้กฎหมายบอกว่าไม่ให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญเว้นแต่จำเลยจะไปหลงต่อสู้พวกนี้ครับมันเป็นเพียงตัวอย่างฉะนั้นเนี่ยในคดีจริงเนี่ยมันยังมีปัญหาอีกมากมายที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่ามันเป็นข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่คำว่าข้อแตกต่างที่สำคัญหมายความว่าโอ้ข้อที่จริงมันแตกต่างกันอย่างมากเลยมันคนละเรื่องคนละราวไม่สามารถจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้แต่ลองมาฟังเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับตัวโจทย์เนี่ยเขาฟ้องว่าอันนี้สามารถดูจากที่อาจารย์ประเสริฐย่อให้ได้เลยครับเรื่องนี้ตัวโจทย์ฟ้องว่าจำเลยทั้ง3เนี่ยร่วมกันกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวการนักเรียนคิดถึงระดับโทษของตัวการถ้าเป็นตัวการนะทุกคนก็เป็นครับทุกคนก็เป็นผู้กระทําเหมือนกันก็รับโทษเสมือนเป็นผู้กระทําก็คือรับโทษเต็มตามที่กฎหมายกําหนดไว้ตามปกตินะครับแต่ข้อเท็จจริงจากทางพิจารณาได้ความว่าจําเลยที่1เพียงคนเดียวครับ
เป็นคนมากระทำครับคือเป็นคนติดสินบนเอามามอบให้แก่เจ้าพนักงานนะครับส่วนท่อนนี้ด้วยคำอารมณ์อาจจะเขียนมาผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ด้วยการปล่อยตัวนะครับก็คือเพื่อนะครับคือจำเลยที่หนึ่งอ่ะเอาเงินมาให้ตำรวจแล้วขอให้ตำรวจเนี่ยครับช่วยปล่อยตัวเพื่อนก็คือจำเลยที่สองกับจำเลยที่สามในแง่กฎหมายอาญาเราจะเห็นว่าคนที่มาติดสินบนมีแค่ใครคนเดียวครับจำเลยที่หนึ่งแค่เพียงคนเดียวจำเลยที่สองที่สามไม่ได้ติดสินบนด้วยอย่างเงี้ยไอ้จำเลยที่สองที่สามเนี่ยถ้าไม่ได้กระทำผิดก็ต้องยกฟ้องไปใช่ไหมครับแต่ปัญหามันคือตรงจำเลยที่หนึ่งเนี่ยครับเพราะในคำฟ้องบอกว่าร่วมกันกระทำแต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่หนึ่งทำแค่เพียงคนเดียวอย่างเงี้ยเรียกว่าข้อเท็จจริงจากทางพิจารณาแตกต่างจากในฟ้องถ้าเงี้ยถ้าเอาแบบเคร่งคัดแล้วยกฟ้องนักเรียนว่าตลกไหมครับคือคิดแบบมนุษย์ธรรมดาฟ้องว่าเขาร่วมทำสามคนแต่ได้ความว่าเขาทำคนเดียวสรุปมันทำไหมครับสรุปมันทำใช่ไหมครับไม่ว่าจะทำในฐานะตัวการหรือทำในฐานะคนเดียวมันแตกต่างกันตรงไหนครับคนทำก็ต้องมีอะไรครับมันก็มีความผิดอย่าลืมครับนักเรียนต้องถอยออกมาตัวการคืออะไรตัวการก็คือผู้กระทำแค่กระทำหลายคนนะแต่นี่ได้ความว่ากระทำคนเดียวไอ้คนนี้ก็เป็นผู้อะไรอยู่ดีครับก็เป็นผู้กระทำโทษเทิดต่างๆก็เท่ากันทั้งหมดนะครับดังนั้นศาลจึงบอกว่าฟ้องก็เป็นตัวการได้ความว่าเป็นผู้กระทำไม่ใช่ข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญศาลสามารถพิพากษาลงโทษตัวจำเลยได้นะครับโอเคอย่างนี้ถือว่าพื้นนะครับระหว่างผู้กระทำกับตัวการแต่อีกเหตุผลหนึ่งครับที่ต้องตอบย้ำเข้าไปคืออย่างนี้คนทั่วไปจะตอบว่าไม่ใช่ข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญแล้วออกจากห้องมาทำไมมันอยู่6คือนักเรียนต้องอธิบายเข้าไปก็คือไอ้ความผิดฐานร่วมกันให้สินไอ้ความผิดฐานให้สินบนเนี่ยนั่นจะต้องไปเช็คปอาญาครับทำคนเดียวกับทำหลายคนโทษมันแตกต่างกันไหมองค์ประกอบมันแตกต่างกันไหมเช่นถ้าลองเปลี่ยนเป็นข่มขืนสิถ้าฟ้องว่าโซมอ่ะได้ความว่าทำคนเดียวอ่ะใช่ไหมอ่ะอย่างนี้ก็ต้องแตกต่างข้อที่เป็นสาระสำคัญแหละเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบของโสมก็ลงโทษโสมไม่ได้ก็ยกฟ้องโสมก็มาลงโทษที่มันเป็นการกระทำของเขาเริ่มเห็นยังความผิดบางฐานมันต้องรับโทษหนักขึ้นเมื่อได้กระทำหลายคนหรือบางอันน่ะมันจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อร่วมกันกระทำหลายคนอันนั้นแหละแต่ถ้าอันเนี้ยทำคนเดียวก็ผิดอยู่แล้วทำหลายคนก็ผิดเหมือนกันโทษก็ไม่หนักขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ใช่ข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญนะออกมาเลยครับแบบนี้นะครับนักเรียนคงจะยิ้มนะฮะหรือเปล่านะครับแต่นักเรียนผมบอกเลยครับออกเนี่ยนักเรียนผมอะนั่งยิ้มแน่นอนนะครับอยากจะเข้าสอบละต่อไปครับเวลาตอบนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญและอย่าลืมตอบด้วยและจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้คือจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไปว่านะครับชั้นเนี่ยนะครับคือเขาฟ้องว่าเป็นตัวการใช่ไหมจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ว่านะครับชั้นไม่ใช่ตัวการคืออย่างนี้ครับในทางปฏิบัติของคดีอาญาเนี่ยครับอันนี้ทนายความฟังเป็นเทคนิคที่ไม่ควรทำนะครับคือทนายความมักจะยิ่งทำให้การปฏิเสธลอยการให้การปฏิเสธลอยเนี่ยคดีอาญาทำได้แต่ไม่ใช่การปฏิเสธเรื่องใดโดยเฉพาะเจาะจงถ้าแบบนี้ศาลจะมองเสมอครับถือว่าไม่หลงต่อสู้เพราะคุณไม่ได้ยกเหตุแห่งการปฏิเสธอะไรขึ้นอ้างหรืออีกกรณีนึงอาจจะเป็นการรับสารภาพรับสารภาพก็ไม่ได้หลงต่อสู้อะไรทั้งนั้นนะครับโอเคฉะนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราคิดว่าโจทย์บรรยายข้อเท็จจริงในคำฟ้องแล้วมันแตกต่างจากที่ลูกความเราเล่าให้ฟังรีบให้การต่อสู้เลยศาลจะได้เห็นว่าจำเลยไปครับหลงต่อสู้เอาหลักฐานมาสืบในเรื่องนั้นเพราะถ้ามันแตกต่างในข้อที่เป็นสาระสำคัญแต่จำเลยหลงต่อสู้ศาลก็ต้องยกฟ้องนะครับฉะนั้นพิจารณาให้ดีครับเวลาที่แบบรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังโอ้คดีอาญาเหรอปฏิเสธลอยไปก่อนคุณจะพลาดโอกาสสำคัญนะครับฉะนั้นเชิญมาเรียนนะครับต่อไปครับฎีกาที่เท่าไหร่แล้วนะครับฎีกาที่2594ปี62นะฎีกานี้นะครับเป็นเรื่องวิอาญาฟ้องซ้ำอีกแล้วปีนี้เนี่ยฟ้องซ้ำดำซ้ำทั้งวิแพ่งวิอาญานี่ฎีกาเยอะเหลือเกินนะฮะอันนี้ฟ้องซ้ำนะครับเป็นหลักการผมอธิบายไปแล้วการกระทำเดียวกันน่ะศาลเคยมีคำพิพากษาในความผิดที่ได้ฟ้องไปแล้วนะครับทีนี้ในหนึ่งการกระทำเนี่ยมันก็อาจจะมีการผิดหลายข้อหาไอ้ตรงหลายข้อหาตรงนี้ครับ
บางครั้งมันก็เป็นกรณีต่างกรรมต่างวาระกันบางครั้งนะครับมันก็นะฮะเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับอันนี้นักเรียนใช้วิธีการจำไปเลยครับโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนคืออย่างนี้นึกภาพความเป็นจริงครับไอ้คดีชิงทองนี่ก็ได้นะครับเวลาคนมันจะคือคนปกตินี่จะพกปืนกันไหมครับคงไม่พกถูกไหมทีนี้คนคนนี้ถือปืนมาเนี่ยนะครับเวลาควบคุมอารมณ์หรือควบคุมความต้องการของตัวเองไม่ได้จะเอาปืนมาทำอะไรครับก็จะเอาปืนมาทำร้ายคนอื่นมันจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเสมอครับฉะนั้นคดีพวกนี้คดีพวกทำร้ายหรือฆ่าเนี่ยโดยใช้อาวุธปืนนะมันก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนด้วยเสมอนะครับแยกนะมีพ.ร.บ.อาวุธปืนกับความผิดฐานฆ่ากับหรือทำร้ายไอ้ฆ่ากับทำร้ายเนี่ยมันกรรมเดียวกันแน่นอนแค่คนละข้อหาแต่มีปัญหาว่าแล้วไอ้ตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยมันเป็นกรรมเดียวกันกับฆ่าหรือทำร้ายนะครับศาลฎีกาบอกมาตลอดครับว่าความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นคนละกรรมกับความผิดฐานฆ่ากับทำร้ายฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลมีคำพิพากษาในเรื่องพ.ร.บ.อาวุธปืนถือไม่ได้ว่าศาลได้พิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องของเรื่องฆ่าหรือทำร้ายฉะนั้นไม่ว่าคดีนี้ศาลจะพิพากษาลงโทษหรือยกฟ้องก็แล้วแต่ไม่ได้ทำให้สิทธิฟ้องคดีอาญาของคดีฆ่ากับทำร้ายระงับไปฎีกาเนี้ยศาลพยายามอธิบายที่แบบยืดยาวเลยนะครับก็ดีครับเพราะว่าจะได้จบๆไปสักทีนะครับคือปัญหานี้มันมีมานานแล้วคืออย่างนี้ครับศาลก็มองว่าเจตนามันคนละอย่างคือคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยผิดตั้งแต่ตอนไหนครับผิดตั้งแต่ครอบครองแล้วก็ผิดตั้งแต่พาออกไปนอกสถานที่แล้วเนื่องของไหมนะครับต่อให้คุณพกเอาไว้นะแล้วคุณไม่ได้ยิงใครมันก็เป็นความผิดอยู่แล้วเป็นรูปแบบหนึ่งคนที่พกปืนไม่จำเป็นต้องยิงคนอื่นเสมอไปใช่ไหมพอคุณพกปืนมาปุ๊บนะครับคุณไม่ได้ฆ่าใครเพราะคุณพกปืนไงเวลาคุณจะฆ่าคนอื่นหรือทำร้ายคนอื่นมันต้องมีเหตุการณ์มีเหตุผลอย่างอื่นเข้ามาแทรกนะเช่นไอ้คนนี้รวยดีหมั่นไส้นะครับหรือไอ้คนนี้เป็นคู่อริเรามันก็จะเกิดอีกเจตนาหนึ่งแยกออกมานะครับฉะนั้นศาลก็อธิบายมาทำนองนี้นะสรุปพ.ร.บ.อาวุธปืนกับคดีฆ่ากับทำร้ายนะครับถือว่าเป็นคนละกรรมฉะนั้นตัดสินคดีไหนก็แล้วแต่ไม่ทำให้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาของอีกเรื่องหนึ่งระงับไปแม้ว่าเขาจะแยกฟ้องก็ตามนะครับโอเคอันนี้เป็นฎีกาปี62นะฮะถึงแม้จะเป็นเลขใหม่แต่ผมบอกเลยครับหลักการเดิมนะข้อดีของการเรียนกับผมคือผมจะสามารถบอกนักเรียนได้ว่าคือนักเรียนโดยประสบการณ์เนี่ยจะอ่านหนังสือมาน้อยกว่าผมสั้นกว่าผมเนี่ยจะสามารถบอกว่าอันไหนที่เป็นฎีกาใหม่แล้วมันใหม่จริงๆไอ้ใหม่จริงๆเนี่ยแหละมันจะมีอยู่แค่สักประมาณ 1% ไอ้นั่นแหละจะออกข้อสอบซึ่งผมจะเป็นคนทำหน้าที่ที่จะเล่าให้นักเรียนฟังส่วนอันเนี้ยเลขใหม่แต่เป็นเรื่องโบราณที่มีมาอยู่แล้วนะฉะนั้นในแง่ของวงการที่แบบเขานั่งประชุมสอบกันออกเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้ดีกว่ามั้ยนึกออกไหมแต่นักเรียนก็แบบโอ้62โอ้โหบทบันโอ้โหแบบนะเก่งยับเลยอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับไปต่อครับอย่าลืมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตัดสินใจครับว่าจะเรียนเบสิกนะดูเวลาคือคำตอบนะถ้าเป็นช่วงแบบเหลือเวลาสัก2เดือนขึ้นไปเรียนเบสิกครับเหลือเวลา1เดือนเรียนสรุปเหลือเวลาอาทิตย์เดียวเรียนอะไรครับเก่งสิครับโอเคนะผมไม่ได้สร้างคอร์สมาแบบอย่ามานะดราม่ากับผมนะโอ้โหสร้างคอร์สเก่งทุกอย่างเป็นไปตามช่วงเวลาและเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอย่าไปว่าคนว่าเขาคนนี้ไม่ขยันหรืออะไรนะครับเขาไม่ได้ว่างเหมือนคุณโอเคบางคนน่ะเขาต้องหาเงินเรียนเองเขามีครอบครัวเขามีอะไรส่วนเรานั่งเรียนอย่างเดียวใช่ไหมมันต่างกันนะครับลองไปอยู่เงื่อนไขเดียวกันสิเผลอๆจะตัดสินใจไม่ต่างจากเขาหรอกโอเคไปแล้วนะครับเนี่ยแม้จำเลยทั้งสองแต่จะกระทำผิดก็คือไอ้พ.ร.บ.อาวุธปืนอ่ะโดยมีเจตนาเพื่อจะเอาไปฆ่าผู้อื่นก็ตามแต่มันก็เป็นคนละกรรมเพราะว่ามันผิดตอนไหนพ.ร.บ.อาวุธปืนก็คือผิดตั้งแต่คุณพกพาแล้วก็ครอบครองอยู่ตลอดเวลานะครับก็แยกฟ้องก็ธรรมดาครับระวังโทษด้วยนักเรียนไอ้คดีฆ่ากับทำร้ายเนี่ยมันไปอยู่อำนาจของ
ศาลจังหวัดนะครับพรบอาวุธปืนเนี่ยอันเนี้ยน่าจะอยู่แค่นะครับน่าจะนะต้องไปดูระวางโทษมันไม่น่าจะแบบเกิน3ปีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คนักเรียนก็ไปดูตัวบทเอาอีกทีนึงนะครับต่อไปเนี่ยแม้ว่าจะฟ้องพรบอาวุธปืนไปแล้วนะครับแล้วก็มาฟ้องจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นก็ไม่เป็นฟ้องซ้ำต่อไปครับฎีกานี้ครับเจอวิอาญาอะไรไปเยอะแล้วอันนี้เป็นพยานครับเป็นพยานตามปวิอาญามาตรา84มาตรา84มันมีหลักว่าถ้อยคำรับสารภาพว่ากระทำผิดเนี่ยถ้อยคำยอมรับว่ากระทำผิดในชั้นจับกุมเนี่ยศาลจะรับฟังไม่ได้เราต้องแปลความเคร่งครัดครับเพราะว่าไอ้บทเนี้ยนะครับมันมีผลกระทบต่อความยุติธรรมถูกไหมว่าถ้อยคำนี้รับฟังได้หรือรับฟังไม่ได้กฎหมายใช้คำว่านะครับเป็นถ้อยคำที่ยอมรับว่าได้กระทำผิดนะทีนี้เราอย่าไปจับแค่ว่ายอมรับนะเราต้องนะยึดคำตามตัวบทให้แม่นนะตัวบทใช้คำว่านะครับเนี่ยถ้อยคำนั้นเนี่ยเป็นคำรับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำผิดรับสารภาพว่าได้กระทำผิดเราต้องดูข้อหาที่ฟ้องนะเรื่องนี้เป็นพรบยาเสพติดพรบยาเสพติดเนี่ยต้องเข้าใจลักษณะของความผิดมันนะก็คือมันจะมีความผิดฐานครอบครองอันหนึ่งนะจะครอบครองเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีจำหน่ายอันหนึ่งนะครับมีเสพทีนี้ครับเรื่องนี้ครับตำรวจก็จับจำเลยได้นะหน้ากองยาบ้าเลยจับได้กลางวงเลยแน่นอนตำรวจเขาต้องถามว่าคุณมาทำอะไรกับยาบ้ากองนี้นะครับจำเลยครับให้การในชั้นจับกุมว่าเป็นผู้ดูแลและเฝ้าของกลางโดยได้รับค่าจ้างรายวันอันนี้ต้องแปลไทยเป็นไทยนะฮะจำเลยเนี่ยประเด็นอยู่แค่นี้จำเลยเนี่ยนะรับว่าเป็นผู้ดูแลและเฝ้าของกลางโดยได้รับค่าจ้างรายวันนะคือไม่ต้องแปลไกลครับการที่นะครับจะห้ามศาลรับฟังเนี่ยจำเลยต้องให้การยอมรับว่าได้กระทำผิดอันเนี้ยจะเห็นว่าคำให้การจำเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามองค์ประกอบของพรบยาเสพติดว่าจำเลยยอมรับว่าได้ครอบครองไว้เพื่อเสพว่าได้ครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่บอกเขาว่าฉันได้รับการว่าจ้างให้มาดูแลเขาแกล้งเลี่ยงคำไม่ใช่คำว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ครอบครองโดยได้รับมอบหมายนั่นนนนี่เห็นไหมไม่มีเรื่องการครอบครองนะครับก็เอาว่าศาลดูตามถ้อยคำที่บันทึกมาเมื่อข้อความตามบันทึกไม่ได้เป็นถ้อยคำว่ายอมรับหรือรับสารภาพว่าได้กระทำผิดฉะนั้นจึงเป็นถ้อยคำอื่นนะครับพอเป็นถ้อยคำอื่นปุ๊บก็ไม่ต้องห้ามที่ศาลจะนำมารับฟังเป็นหลักฐานเพื่อใช้พิสูจน์ความผิดคือเอามาใช้ประกอบนะการรับฟังลงโทษจำเลยทั้ง3นะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับและตอนท้ายก็เพิ่มข้อกฎหมายใหม่นิดนึงว่ากรณีของศาลชั้นต้นที่รับฟังบันทึกตัวนี้ไม่ใช่การรับฟังหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยนะชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยไม่ได้ชอบหรือเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยไม่ได้ชอบนะครับและห้ามมิให้รับฟังตาม 226/1 ท่อนหลังหมายความว่าก็เป็นการรับฟังมาโดยชอบทีนี้เขาฎีกาขึ้นมาว่าเป็นการรับฟังมาโดยไม่ชอบเพราะเข้า 226/1 ศาลก็บอกว่าก็รับฟังได้เพราะไม่ใช่ถ้อยคำที่ให้การรับสารภาพว่าฉันได้กระทำผิดนะครับเพราะว่าข้อความมันไม่ตรงข้อความมันเป็นอีกแบบหนึ่งโอเคนะครับจบฎีกาบทบรรณาธิการนะครับเล่ม1นะก็ผมก็จะดูจำนวนไลค์จำนวนแชร์นะครับชอบติดตามของทุกท่านนะครับเนื่องจากเวลาของผมนั้นมีน้อยจริงๆนะครับถ้าสนใจนะครับก็นะช่วยไลค์ช่วยแชร์เยอะๆแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับคอร์สชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนนะครับเลือกเลยนะทุกอันมีคุณภาพมีเหตุผลของตัวเองหมดเนี่ยยังไงก็ขอให้ได้เรียนครับสอบเนเนี่ยมันไม่ได้ยากครับที่ผมดูอ่ะมันไม่ได้ยากมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยไหนละนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือมันเริ่มจากทัศนคติในการเรียนของนักเรียนก่อนเราคือไม่ว่าเราจะอยู่สถานะไหนก็แล้วแต่เราก็ควรทำมันให้เต็มที่อ่ะ
ภายใต้เงื่อนไขที่เรามีเราทำงานเรามีเงื่อนไขแบบนี้เราไม่ทำงานเรามีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับโอเคครับครั้งหน้าพบกันครับสวัสดีครับ